เส้นทางชีวิตที่ไม่ได้มีกรรมการมาคอยตัดสินว่าใครคือผู้แพ้หรือผู้ชนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนเลือกว่าแพ้หรือชนะนั่นก็คือตัวคุณเองความจริงก็คือผู้แพ้ไม่ได้พ่ายแพ้เพราะความล้มเหลวแต่เพราะทัศนคติที่มีต่อความล้มเหลวต่างหากและผู้ชนะก็เช่นกันพวกเขาไม่ได้ชนะเพราะไม่เคยล้มเหลวแต่เขาชนะเพราะรู้จักใช้ความล้มเหลวให้เป็นแรงบันดาลใจความล้มเหลวของผู้แพ้และผู้ชนะไม่ได้ต่างกันอาจจะมีสถานการณ์ที่คล้ายกันหรือเหมือนกันเลยด้วยซ้ำแต่มันกลับกลายเป็นจุดจบแห่งความพ่ายแพ้สำหรับอีกคนและกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะสำหรับอีกคนนั่นเพราะทัศนคติที่แตกต่างกันดังนั้นในจุดที่เราล้มเหลวเราต้องเลือกว่าจะมองความล้มเหลวยังไงและนั่นย่อมจะกำหนดว่าเราจะลงเอยที่การเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะเพราะคนทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแล้วจะต้องเจอสถานการณ์ที่ลำบากที่เป็นอุปสรรคสถานการณ์ที่ย่ำแย่และเป็นความผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่เลือกว่าจะเป็นผู้แพ้เขาก็จะมองเรื่องราวเหล่านั้นความลำบากหรืออุปสรรคเหล่านั้นเป็นความพ่ายแพ้เป็นความล้มเหลวของชีวิตเป็นตราบาปเป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขแล้วก็จมอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ตราหน้าตัวเองว่าเป็นผู้แพ้บางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นผู้แพ้แต่คนอื่นต่างหากที่มอบตำแหน่งของผู้แพ้ให้กับคุณจริงๆแล้วไม่มีใครสามารถมอบตำแหน่งนี้ให้กับคุณได้ถ้าหากคุณไม่ยอมรับมันถ้าหากคุณบอกตัวเองว่าคุณไม่ได้เป็นผู้แพ้แต่คุณแค่เรียนรู้แล้วก็กำลังจะก้าวต่อไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้เลือกผลลัพธ์ของการเป็นผู้แพ้นั่นหมายความว่าคุณจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ไปต่อแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเอามันไปพัฒนาตัวเองทำให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้เองที่คุณเรียนรู้ในชีวิตมันจะนำพาคุณไปสู่การเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่คุณทำมันจะผิดพลาดแค่ไหนมันจะไม่สำเร็จยังไงแต่ถ้าหากคุณไม่เลือกเส้นทางของผู้แพ้จุดนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเดินไปสู่เส้นทางของผู้ชนะการเป็นผู้ชนะมันไม่ใช่ว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าแต่มันคือการเป็นคนที่มีทัศนคติที่มองความล้มเหลวมองชีวิตที่แตกต่างจากคนที่เลือกการเป็นผู้แพ้ถ้าหากคุณเลือกเส้นทางของการไปสู่การเป็นผู้ชนะคุณจะต้องมีทัศนคติที่เลือกมองทุกๆเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะสำเร็จไม่ว่าจะล้มเหลวแต่คุณจะเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็รับบทเรียนจากทุกเหตุการณ์เพราะการกลับไปเรียนรู้คุณจะได้รับบทเรียนที่ทำให้ตัวเองเก่งมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นคุณจะได้รับประสบการณ์ที่มิอาจหาได้จากการนั่งฟังเฉยๆหรือนั่งเรียนอย่างเดียวดังนั้นวันนี้การออกไปลงมือทำเพื่อให้เจอความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งมีค่าในชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คุณกลายไปเป็นผู้ที่เรียกว่าผู้ชนะวันนี้คุณจะเลือกเส้นทางไหนคะเส้นทางของผู้แพ้หรือผู้ชนะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ